ท่านผู้ชมคิดว่าผมจะได้กอริเอสไลท์หรือเปล่ามันต้องได้แล้วนะเฮ้ยรถเอมาไหมไม่มาโอเควันนี้นะครับผมจะไปเล่นโหมดทีมซูเปอร์เรซซิ่งนะครับผมซึ่งมีคนรีเควสต์มา2แมปนะครับได้ป่ะเนี่ยโอ้โหไม่ได้มีคนรีเควสต์มานะครับว่าให้ผมเนี่ยไปเล่นโหมดทีมซูเปอร์เรซซิ่งโดยใช้ทางลัดแบบใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะไปเล่นให้ดูนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอลุ้นกอลเลนไลท์ก่อนมีแบ็คไลติ้งด้วยนะถาวรอ่ะได้ไหม50เพชรส้ม ซึ่งตอนนี้เนี่ยครับหลายๆคนเนี่ยก็เล่นโหมดทีมซูเปอร์เรซซิ่งถึงคล่องแล้วนะผมบอกเลยว่าไอคอมโบแบบรถวาร์ปเครื่องบินวาร์ปอะไรเนี่ยอีซี่มากนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นเนี่ยเป็นคอมโบที่บอกว่าโหดมากกว่าเดิมนะครับเฮ้ยอีก2รอบอ่ะเราสูงไปก่อนเล่นไลท์จะได้มั้ยวันเนี้ยชาติเนี้ยเฮ้ยยาฮูโอ้ my godจริงป่ะเนี่ยได้ถาวรเหรอพระเจ้าช่วยผมไม่ได้คาดคิดเลยนะครับว่ามันจะได้เว้ยคือผมอ่ะก็แค่แบบไม่รู้กูจะเปิดคิดยังไงผมก็เลยไปสุ่มเล่นดูนะครับผมแล้วผมได้ถาวรพระเจ้าช่วยครับผมโอ้โหได้ถาวรอันแรกเลยอ่ะโอ้บ้ามากครับผมซึ่งผมไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะได้เพราะว่าผมก็แค่แบบหาอะไรเปิดคลิปดูนะครับสุดท้ายมันได้ถาวรจริงๆว่ะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาวิ่งคลิปอื่นแล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะเอารถวินเซียไปวิ่งนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าวินเซียมันเร็วในโหมดซูเปอร์ทีมเรซซิ่งมากนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาอัพแล้วกันไอ้กอลเลนไลน์นี่ค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะไปวิ่งตามรีเควสที่ FC เนี่ยรีเควสมาบอกว่าให้ผมเนี่ยไปวิ่งทางลัดแบบใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปวิ่งกันดูนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงครับตอนนี้มีกิจกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือเขาแจกชุดอังกฤษนะครับผมนี่ชุดนี้นะครับแค่เพื่อไปเล่นให้มันครบ38เนี่ยเก็บจิ๊กซอให้ครบ38อันก็ได้ชุดฟรีถาวรนะครับผู้ดีชาวอังกฤษนะครับก็ไปเล่นกันดูด้วยไปเก็บชุดกันด้วยนะอ่ะไปดูกันเลยครับผมเอาละครับมาถึงเกมแรกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเล่น2ด่านนะก็คือด่านที่แบบว่ามีกังหันลมติดทะเลนะครับกับด่านมูนไลท์นะครับผมที่เขาบอกว่ามีทางลับนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเกมแรกขอซ้อมมือก่อนโดยเล่นหอไอเฟลโอเคเรากดล้อใหญ่ซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมคาดว่าผมต้องใช้เวลาในการทำนานมากนะครับเพราะว่าโหมดนี้มันไม่สามารถเลือกด่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าระบบเกมจะสุ่มให้เจอด่านที่เราจะเล่นนะครับ วันนี้รอดทำคลิปไป3ชั่วโมงแน่กี่เด้อโอเคมาครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่อันดับ2โหมันกดเครื่องบินว่ะคือวินเซียในโหมดนี้เนี่ยผมถือว่ามันเร็วโคตรนะครับผมก็เลยไม่ได้เอากอลเลียนไลท์มาวิ่งนะครับเพราะว่ากอลเลียนไลท์ค่อยอัพแล้วกันงงเลยเมื่อกี้สุ่มได้โอเคเราเก็บเครื่องบินไว้ว่ะโอ้โหที่หนึ่งนำไปไกลมากอะแต่บอกเลยว่าโหมดนี้นี่ใครใช้ไอเทมใจร้อนเนี่ยแพ้ได้ง่ายๆนะครับที่ผมไม่ใช่กดเครื่องบินเนี่ยเพราะว่าผมมีท่าไม่ตายอยู่เดี๋ยวดูนะครับผมที่หนึ่งมันนำไปแล้วเห็นไหมเดี๋ยวดูนะต้องใจเย็นๆนะครับโหมดนี้กระโดดปุ๊บขึ้นบินเลยเรียบร้อยแซงไอ้พวกใจร้อนนะแพ้หมดนะครับผมนี่เราได้ไอ้นี่ด้วยสกิลพุ่งนะครับไปครับผมอุ้ยมีคนเปิดวาร์ปให้เราอ่ะกดเครื่องบินไปเลยพุ่งไปเลยที่หนึ่งไปเรียบร้อยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าผมเห็นแล้วว่าท่านั่งในรถเป็นไงมันนั่งพับเพียบเว้ยเมื่อกี้มันนั่งพับเพียบอ่ะจริงๆเมื่อกี้เห็นแววๆเดี๋ยวผมจะสต็อปภาพให้ดูนะครับ FC ขอบคุณมากครับผม Really nigga โอเคครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับผมผมสุ่มเจอด่านนี้จนได้เล่นมา10เกมอ่ะเพิ่งสุ่มได้ด่านนี้นะครับด่านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีทางลัดอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมาครับ
พราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อความพยายามของผมด้วยในการทำคลิปโอเคไปคือโหมดนี้นี่ผมจะไม่ได้เอาตั้งใจเอาที่1อะไรประมาณนี้นะผมจะเล่นสเต็ปที่แบบว่ามีคนขอร้องมานะครับนั่นก็คือเราต้องเก็บสกิลพุ่งไว้4อันนะครับหรือว่า2อันก็ได้นะผมรู้สึก2อันก็ได้โอเคเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือผมจะกระโดดตรงสะพานที่มันสะพานแดงอ่ะอ่ะพูดอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วกันโอเคครับเราเก็บสกิลพุ่งไว้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่5ว่ะอ่ะได้สกิลพุ่งอันนึงเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับทางลัดใหม่ปึ๊บ CWW พุ่งเรียบร้อยครับผมขึ้นมาเป็นที่2 ที่2เรียบร้อยที่1งงแดกว่ากูมาจากไหนครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมอันดับผมอยู่ที่สุดท้ายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าเมื่อกี้มันไม่นับว่าผมเข้าเส้นชัยไปรอบที่1วะเฮ้ยเดี๋ยวผมงงแป๊บนึงครับงงเดี๋ยวผมลองกระโดดใหม่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราดูสังเกตตรงแล็บนะครับผมแล็บก็คือรอบนะครับว่าเราอยู่รอบไหนนะครับเรากระโดด CWW พุ่งปึ๊บปึ๊บโอ้มันกลายเป็นว่ามันไม่นับครับว่าเราเข้าเส้นชัยไปแล้ว Surprise motherfucker สุดท้ายก็คือผมอยู่ที่โลครับผมอันนี้นี่ก็จะเป็นด่านหนึ่งนะครับที่มีคนขอมาว่าอยากให้ผมทำนะครับมีอีกด่านหนึ่งนะครับผมด่านมูนไลท์นะครับโอ้สุดท้ายได้ที่โลอะไรวะเนี่ยเอาแล้วครับด่านนี้มูนไลท์ผมเล่นในเซิร์ฟไทยมา2ชั่วโมงครับไม่สุ่มเจอให้ด่านนี้เลยผมเลยต้องไปเล่นเซิร์ฟจีนครับผมคือผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยมีด่านนี้หรือเปล่าแต่ผมเล่นมาผมคาดว่าน่าจะเกิน30เกมอ่ะในการหาด่านนี้แล้วมันไม่สุ่มให้เราเลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยผมก็เลยต้องย้ายมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับด่านนี้เนี่ยตอนที่มันกระโดดสูงๆเนี่ยบางคนคิดว่ามันไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์กันโคตรเกียนอ่ะเซิร์ฟไทยไม่สุ่มด่านนี้เลยอ่ะผมเสียเวลาประมาณ3ชั่วโมงในการหาด่านนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยไปครับเราเก็บสกิลพุ่งไว้นะครับผมอย่าใช้มันนะไปโหตอนนี้ทีมเราอยู่ที่2เฮ้ยทีมเราเข้มอยู่นะได้เครื่องบินว่ะเฮ้ยเราพุ่งไปแล้วฮะโหมดนี้แม่งมันนะเว้ยผมบอกเลยสนุกมากนะครับยิ่งถ้าเล่นกับเพื่อนที่แบบห้องขานี่มันมากโอเคมาครับผมเดี๋ยวผมจะพุ่งทางลัดไปครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ย really nigga ติดมันติดได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวลองใหม่ดิหรือว่าเราโดดผิดมุมวะเดี๋ยวครั้งนี้นี่ผมจะเก็บพุ่งไป4อันนะครับเมื่อกี้เรามีพุ่งแค่2อันใช่ป่ะเพราะว่าปกติแล้วเครื่องบินอ่ะมันจะพาเราไปทางลัดตลอดใช่ป่ะล่ะเมื่อกี้เรากดเครื่องบินปุ๊บมันบินไปทางปกตินะครับอ่ะเราเก็บสกิลพุ่งไว้โหเซิร์ฟจีนคนเล่นอย่างเร็วอ่ะจริงๆโอเคโอ้ได้เครื่องบินว่ะไม่เป็นไรครับลองใหม่ดูแล้วกันหรือว่าเรากดเครื่องบินทิ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะมีให้เราเก็บอีกรอบนึงนะครับไอเทมอ๋อมีพอดีเลยนี่ไงพุ่ง4อันไปครับปึ๊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 บสุดท้ายไม่ได้จริงๆครับผมคือทางลัดมันใช้ไม่ได้ครับทั้ง2ด่านเลยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะหายคาใจกันแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปได้หรือเปล่านะครับสรุปก็คือมันไปไม่ได้ทั้ง2แบบเลยครับผมก็สรุปแล้วนะครับวันนี้หวังว่าทุกๆท่านเนี่ยจะชอบคลิปวิดีโออันนี้ของผมนะครับผมก็ใช้เวลาในการทำนานมากเพราะว่ามันต้องสุ่มด่านที่แบบว่าผมต้องการจะเล่นในการจะแคสนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยในคราวผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมีความคิดเห็นบอกว่าอยากให้ผมไปทางลัดใหม่แบบด่านไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับไม่แน่ผมอาจจะมาทำอีกรอบนึงนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย
Thank you.